สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการปลดล็อกนะเหมือนการเปิดประตูบ้านเลยนะครับการปลดล็อกก็คือเป็นสมการของฟังก์ชันล็อกครับแต่ว่าเราต้องการหาค่าตัวแปรที่อยู่ในสมการนั้นๆแต่ว่ามันติดล็อกอ่ะเราต้องการจะปลดออกนะครับก็คือหาคำตอบนั่นแหละตัวอย่างเช่นของข้อนี้นะครับโจทย์ของเราคืออ่านยากมากเลยเนาะตรงนี้ขอทิ้งไว้เป็นแบบนี้แล้วกันนะฮะเราจะหาว่าค่า x ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับวิธีการก็คือเราจะดันล็อกตัวที่อยู่ซ้ายสุดไปก่อนก็คือดันขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับพอดันขึ้นไปแบบนี้ปุ๊บฝั่งซ้ายก็จะเหลือเพียงแค่เลยฮะล็อก x ฐาน2ฐาน3ขวามือตัวที่ดันขึ้นไปคือเราดันเลข4ไปใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น4ยกกำลังศูนย์แบบนี้แน่นอน4ยกกำลังศูนย์อะไรก็ตามยกกำลังศูนย์มีค่าเป็น1นะครับตัวนี้ก็จะเหลือเพียงแค่1ก็จะได้เป็นล็อกตรงนี้นะครับเท่ากับ1จากนั้นดันตัวซ้ายสุดไปอีกก็คือดัน3ไปนะครับพอดันไปปุ๊บคำว่าล็อกจะหายซ้ายมือก็จะเหลือเพียงแค่ล็อก x ฐาน2ขวามือก็จะเป็น3ยกกำลัง1ซึ่งมีค่าเป็น3ถูกไหมครับขั้นตอนสุดท้ายครับดัน2ขึ้นไปคำว่าล็อกก็จะหายฝั่งซ้ายก็เหลือเพียงแค่ x ขวามือก็จะเป็น2ยกกำลัง3 1หายไปแล้วเนาะเพราะว่า3กำลัง1คือ3ดังนั้นคิดเลขออกมาครับ2กำลัง3จึงได้ว่าค่า x ของเราเท่ากับ8นั่นเองข้อนี้ตามทันไหมครับไปดูของจริงกันเลยนะฮะโจทย์ในข้อนี้บอกว่าล็อกยาวๆตรงนี้เลยนะฮะเท่ากับ0จงหาค่าของ x นะครับอันดับแรกนะครับเหมือนเดิมเลยสเต็ปเดิมเลยก็คือดัน4ขึ้นไปก่อนซ้ายมือก็จะเหลือเพียงแค่ล็อกแบบนี้นะครับขวามือดัน4ขึ้นไปก็เป็น4กำลัง0นะครับ4ยกกำลัง0ขอคิดไว้ตรงนี้เลยนะครับมีค่าเป็น1เนาะจะได้ไม่เปลืองบรรทัดนะครับจากนั้นดัน3ขึ้นไปอีกซ้ายมือคำว่าล็อกก็จะหายไปเหลือเพียงแค่ล็อก x ลบ1ฐาน2ขวามือก็เป็น3ยกกำลัง1นะครับซึ่ง3ยกกำลัง1ก็มีค่าเป็น3นะครับท้ายที่สุดแล้วฮะดันล็อก2ขึ้นไปซ้ายมือก็เหลือเพียงแค่x อะไรครับ x ลบ1เท่ากับ2ยกกำลัง3ซึ่ง2ยกกำลัง3มีค่าเป็น8ดังนั้นแก้สมการครับ x ลบ1เท่ากับ8จะได้ว่า x ของเราก็เท่ากับ9นั่นเองข้อนี้เรียบร้อยนะครับต่อไปข้อที่2ครับโจทย์ของเราคือข้อนี้เลยนะครับเขาบอกว่าถ้าสมการล็อกเท่ากับ2นะแล้วก็ x เท่ากับ2กำลัง n แล้ว n เนี่ยมีค่าเท่าไหร่เหมือนเดิมเลยครับเราดัน8ขึ้นไปก่อนเลยนะครับซ้ายมือก็จะเหลือเพียงแค่ล็อกตรงนี้เลยขวามือเป็น8กำลัง2นะครับครูขอคิดเลขก่อนเลยนะ8กำลัง2มีค่าเป็น64นะครับ64นะต่อไปครับดัน4ขึ้นไปซ้ายมือก็จะเหลือเพียงแค่ล็อก x ฐาน2ขวามือก็เป็น4ยกกำลัง64ขอติดไว้แบบนี้ก่อนนะไม่คิดเลขออกมานะครับขอไม่คิดเลขออกมานะครับตามทันนะครับต่อมาครับดัน2ตรงนี้ขึ้นไปอีกซ้ายมือก็เหลือเพียงแค่ x ละพอดันขึ้นไปก็จะเป็น2ยกกำลัง4แล้วก็ยกกำลัง64ได้เป็นแบบนี้ถูกไหมแต่เขาบอกว่า x เท่ากับ2กำลัง n นั่นหมายความว่าเราจะต้องปรับตรงนี้ให้เป็น2กำลัง n ถูกต้องไหมครับซึ่งหน้าตอนนี้เนี่ย2ของเราเนี่ยมาแล้วเราก็จะปรับตัวที่อยู่เป็นไงฮะตัวที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ตามทันไหมครับตามทันนะตามทันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับข้อนี้ของเราเนาะ4ของเรานะครับเราสามารถปรับได้เป็น2ยกกำลัง2ขอแอบคิดเฉพาะตรงนี้นะครับแอบคิด4กำลัง64มันคือ2ยกกำลัง2แล้วทั้งหมดยกกำลัง64ก็จะได้เป็น2ยกกำลัง128นะครับเพราะฉะนั้น x ของเราก็จะได้เป็น2ยกกำลัง2ยกกำลัง128ข้อนี้ขอแก้ไขโจทย์ตรงนี้นะครับพอดีเขียนตกไป x เท่ากับ2กำลัง2กำลัง n นะครับเพราะฉะนั้นทราบแล้วครับ n ของเราก็คือตำแหน่งนี้เลยนะครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่า n ของเราเท่ากับ128นั่นเองครับข้อที่3นะครับล็อกตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับ0
เราจะมาดูซิว่า x ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนอื่นสังเกตนะครับล็อกตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามีการยกกำลังแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะครับดังนั้นครับจากสมบัติของล็อกข้อหนึ่งที่เราบอกเอาไว้ว่าอะไรฮะบอกเอาไว้ว่า a กำลังล็อก x ฐาน a เวลาคิดเราก็จะคิดจากล็อก x ได้เลยนะครับพูดง่ายๆตรงนี้นะครับกับตรงนี้ก็ตัดกันหายไปแล้วก็เอา x มาคิดได้เลยนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อพิจารณาในส่วนของตรงนี้นะครับแน่10ตรงนี้กับล็อก10ตรงนี้ก็จะหายไปดังนั้นจึงได้เป็นสมการใหม่ก็คือหน้าตาแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ตามทันไหมครับพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปลดล็อกโดยการดันขึ้นเอา9ขึ้นไปก่อนเลยนะครับเอา9ขึ้นไปซ้ายมือก็จะเหลือเพียงล็อกเลยฮะล็อกของตัวนี้นะ x กำลัง2ลบ 7x ฐาน2ตัวนี้ฐาน2ขวามือก็กลายเป็น9กำลัง0แน่นอน9กำลัง0มีค่าเป็น1นะครับตัวต่อไปเอา2ขึ้นไปซ้ายมือไม่ใช่2นะฮะขออภัยตรงนี้ต้องเป็น3ขออภัยนะครับพอดีเขียนผิดตรงนี้นะเอา3ตัวนี้ขึ้นไปซ้ายมือก็จะเหลือเพียงแค่ล็อก x กำลัง2ลบ 7x ฐาน2ขวามือก็จะกลายเป็น3กำลัง1ซึ่ง3กำลัง1ก็ให้ค่าเป็น3นะครับจากนั้นเอา2ตัวนี้ขึ้นไปครับซ้ายมือเลยเหลือเพียงแค่ x กำลัง2ลบ 7x ขวามือก็กลายเป็น2กำลัง3ซึ่ง2กำลัง3เนี่ยมีค่าเป็น8เพราะนั้นสังเกตเป็นพหุนามดีกรี2วิธีแก้ก็คือต้องทำฝั่งใดฝั่งหนึ่งให้เป็น0นะครับแล้วแยก2วงเล็บก็จะได้เป็น x กำลัง2ลบ 7x ลบ8เท่ากับ0เราพบว่า x กำลัง2ลบ 7x ลบ8สามารถแยก2วงเล็บได้เป็น x ลบ8คูณกับ x บวก1เท่ากับ0นะครับดังนั้น x ของเราจึงเท่ากับ8กับลบ1แต่เวลาหาแล้วนะครับอย่าลืมเอาไปเช็คด้วยนะว่าหลังล็อกของเราติดลบหรือเปล่านะครับซึ่งเมื่อลบเสร็จแล้วเนี่ยซึ่งเมื่อลองเอาไปแทนค่าเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่า x ที่เท่ากับ8กับลบ1เนี่ยนะครับให้ค่าเป็นจริงทั้งคู่ก็เลยตอบได้8กับลบ1นะครับทีนี้โจทย์อาจจะถามว่าผลบวกของค่า x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ผลลบอะไรเงี้ยก็เอาไปคิดต่อได้เลยนะครับผลบวกของค่า x จากสมการดังกล่าวมีค่าเท่ากับข้อใดนะฮะอันดับแรกเนาะดัน2ตรงนี้มาที่1นี่เลยนะครับพอดันมาเสร็จแล้วฝั่งซ้ายก็จะเหลือเพียงแค่ล็อก2ล็อก x กำลัง2ลบ 9,100 นะครับไม่เขียนฐานเนาะขวามือ2กำลัง1นะครับตามทันนะครับ2กำลัง1ให้ค่าเป็น2จากนั้นปลดล็อกตัวนี้ครับดันขึ้นมาหาตัวนี้เหมือนกันซ้ายมือเลยเหลือเพียงแค่ล็อก x กำลัง2ลบ 9,100ล็อกที่ไม่เขียนฐานให้รู้โดยอัตโนมัตินะครับก็คือล็อกฐาน10เนาะอันนี้ก็จะมีค่าเป็น4นะครับจากนั้นดันตรงนี้ขึ้นมาหาตรงนี้ครับอย่างที่บอกล็อกที่ไม่เขียนฐานต้องรู้โดยอัตโนมัติก็คือล็อกฐาน10ซ้ายมือก็เหลือเพียงแค่ x กำลัง2ลบ 9,100 ขวามือก็เป็น10ยกกำลัง4 10ยกกำลัง4มีค่าเป็น 10,000 ถูกไหมครับได้เป็น x กำลัง2เท่ากับหน่วย10 100 10,000 ลบ 9,100ลบกันก็จะเหลือเท่าไหร่ฮะขออนุญาตมายัดไว้ตรงนี้นะ x กำลัง2ก็จะเท่ากับ9เลยฮะ900เพราะฉะนั้น x เดียวก็จะเท่ากับบวกลบ30ซึ่งมี2คำตอบนะครับเมื่อเอาคำตอบไปเช็คแล้วเนี่ยปรากฏว่านะฮะหลังล็อกเป็นบวกหมดเลยดังนั้นก็ตอบ2คำตอบนะครับคำตอบแรกก็คือ x เป็น30อีกคำตอบก็เป็นลบ30นั่นเองนะครับเหมือนเดิมเลยเราก็จะดันตัวนี้ขึ้นไปแต่ประเด็นมันมีอยู่ว่ามันมี2ติดอยู่ข้างหน้าเห็นไหมฮะ2ติดอยู่ข้างหน้ามันก็ไม่ยากเราหรอกนะฮะเราก็ย้าย2ตัวนี้ไปหารมันซะเลยนะครับนั้นฝั่งซ้ายเลยเหลือเพียงแค่ล็อกตัวนี้นะครับ125ยกกำลัง x ลบ1ฐาน5ตรงนี้ขวามือก็เป็น1ไปละนะครับจากนั้นดัน3ตัวนี้ขึ้นไปนะครับซ้ายมือจึงเหลือเพียงแค่ล็อก125ยกกำลัง x ลบ1ฐาน5ขวามือก็เป็น3กำลัง1ซึ่ง3กำลัง1ให้ค่าเป็น3นะครับจากนั้นสเต็ปเดิมเลยดัน5ขึ้นไปครับซ้ายมือก็จะเหลือเพียงแค่125ยกกำลัง x ลบ1ขวามือก็จะกลายเป็น5ยกกำลัง3
ซึ่งแน่นอนครับ5ยกกำลัง3ทางด้านขวามือก็มีค่าเป็น125จากตรงนี้สังเกตครับฐานเหมือนกันเรียบร้อยแล้วจับเลขชี้กำลังมาเท่ากันได้เลย125เฉยๆคือ125ยกกำลัง1นะครับดังนั้นซ้ายมือจึงเป็น x ลบ1ขวามือก็เป็น1แก้สมการครับจึงได้ว่า x ของเรามีค่าเท่ากับ2นั่นเองสำหรับข้อนี้ผ่านไหมครับนำเข้าสู่ข้อที่6ครับข้อที่6โจทย์ของเราแบบนี้เลยนะครับเหมือนเดิมเราก็ต้องค่อยๆปลดเนาะค่อยๆปลดนะครับเอาตัวนี้ไปก่อนเลยนะครับ1ส่วน27นะครับซ้ายมือจะเหลือเพียงแค่ล็อกตรงนี้เลยนะครับตัวนี้ดันขึ้นไปนะครับมันก็จะกลายเป็น1ส่วน27ยกกำลัง1ส่วน3ยกกำลัง1ส่วน3ตรงนี้มันก็คือรากที่3ถูกไหมฮะแต่ว่า1ส่วน27ตรงนี้สามารถปรับได้เป็น3กำลังลบ3นะครับหรือจะไม่ปรับก็ได้นะก็มองเป็นรากที่3ของ1ส่วน27แน่นอน1ส่วน27สามารถถอดรากที่3ออกมาได้นั่นก็คือเป็น1ส่วน3ตรงนี้ตามทันไหมครับจากนั้นดัน1ส่วน8ขึ้นไปเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะได้เป็นฝั่งซ้ายเหลือแค่ล็อกตรงนี้นะครับดัน8 1ส่วน8ตรงนี้ขึ้นไปนะครับก็จะเหมือนเดิมเลยก็เป็น1ส่วน8ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน3มันก็หมายความว่ารากที่3ของ1ส่วน8โอเคไหมครับรากที่3ของ1ส่วน8ซึ่งรากที่3ของ1ส่วน8ถ้าถอดออกมาแล้วเนี่ยจะได้เป็น1ส่วน2นะครับจากนั้นสเต็ปเดิมเลยก็คือดัน1ส่วน4ขึ้นไปนะครับซ้ายมือก็จะเหลือเพียงแค่ล็อกตรงนี้นะครับขวามือดัน1ส่วน4ขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น1ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2กำลัง1ส่วน2ก็คือรากที่2ของ1ส่วน4นะครับรากที่2ก็คือเป็นรูทนั่นแหละนะครับของอะไรฮะของ1ส่วน4ซึ่งคิดเลขออกมาปรากฏว่า1ส่วน4ถอดรูทออกมาก็ได้เป็น1ส่วน2นะครับจากนั้นดัน9ตรงนี้ขึ้นไป9มาจ้าเอกกับ1ส่วน2ก็คือถอดรากที่2นะครับซ้ายมือเหลือเพียงแค่ล็อก x ฐาน3ขวามือก็กลายเป็นรูท9นะครับรูท9ถอดรูทออกมารูท9มีค่าเป็น3ขอมาต่อไอ้ฝั่งนี้นะครับจากนั้นดัน3ขึ้นไปนะครับซ้ายมือเลยเหลือเป็นแค่ x เท่ากับขวามือก็คือ3ยกกำลัง3แน่นอนครับ3กำลัง3จึงสรุปได้ว่า x ของเราคือ27นั่นเองครับข้อที่7นะครับจากสมการนี้นะจงหาค่า x นะครับเหมือนเดิมเลยอันดับแรกเราดัน1ส่วน4ขึ้นไปเจอกับ0นะครับซ้ายมือของเราก็เหลือเพียงล็อกเลยฮะล็อกฐาน1ส่วน3ล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็เหลือตัวที่อยู่ข้างในตรงนี้นะขอระบายเป็นสีเขียวนะครับขอไม่เขียนนะฮะเนื่องจากมันค่อนข้างเยอะขวามือก็จะกลายเป็น1ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง0ตัวเลขยกกำลัง0แน่นอนครับค่าต้องเป็นอะไรฮะเป็น1แน่นอนเหมือนเดิมเลยนะฮะสเต็ปถัดไปก็ดัน1ส่วน3ขึ้นไปซ้ายมือก็จะเหลือเพียงแค่ล็อกของที่ไฮไลท์สีเขียวตรงนี้นะครับฐาน1ไฮไลท์สีเขียวตรงนี้ฐาน1ส่วน2นะครับขวามือก็จะเป็น1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง1แน่นอนครับก็มีค่าเป็น1ส่วน3เหมือนเดิมนะครับตามทันนะครับจากนั้นครับดัน1ส่วน2ตรงนี้ขึ้นไปนะครับซ้ายมือก็จะเหลือแค่ตัวที่ไฮไลท์สีเขียวเนาะขวามือก็จะกลายเป็น1ส่วน2นะครับทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน3นะครับยกกำลัง1ส่วน3แต่ในขณะที่ซ้ายมือสังเกตนะฮะมันก็คือรากที่3รากที่3ก็คือกำลัง1ส่วน3ใช่ไหมซ้ายก็มีขวาก็มีเพราะฉะนั้นปลดล็อกออกมานะฮะปลดล็อกออกไปซ้ายมือก็เลยเหลือเพียงแค่1ส่วน 2x กำลัง2ลบ x บวก1ขวามือก็เท่ากับ1ส่วน2ตรงนี้ทุกคนตามทันไหมครับก็คือรากที่3กับกำลัง1ส่วน3ตัดกันหายไปเนาะต่อไปคูณไขว้ขึ้นไปเลยนะฮะตรงนี้คูณขึ้นมาหาฝั่งนี้นะครับแล้วก็2ก็คูณขึ้นไปซ้ายมือเลยเป็น2ขวามือเป็น 2x กำลัง2ลบ x บวก1
เป็นพหุนามดีกรี2ฝั่งใดฝั่งหนึ่งต้องเป็น0นะฮะเราก็ย้าย2ตรงนี้ไปก็แล้วกันจึงได้เป็น 2x กำลัง2ลบ x ลบ1ตรงนี้ตามทันไหมครับ 2x กำลัง2ลบ x ลบ1เท่ากับ0แต่เท่ากับ0จะไปอยู่ทางด้านซ้ายเนาะเหมือนเดิมเลยเราก็แยกเป็น2เล็บครับ 2x กำลัง2ลบ x ลบ1เราแยกได้เป็น 2x บวก1คูณกับ x ลบ1จากนั้นจับแต่ละวงเล็บไปเท่ากับ0ขอขยับขึ้นมาเขียนไว้ตรงนี้นะครับวงเล็บแรก 2x บวก1เท่ากับ0ดังนั้น x ก็เท่ากับลบ1ส่วน2นะครับและอีกวงเล็บ1 x ลบ1เท่ากับ0ดังนั้น x ก็เลยเท่ากับ1นะครับก็มี2คำตอบคำตอบแรกก็เป็นอะไรฮะ x เท่ากับ1ส่วนลบ1ส่วน2กับอีกคำตอบนึงก็คือ x เป็น1นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่8ครับตรงนี้เลยโอ้ข้อนี้ง่ายหน่อยนะครับวิธีการเหมือนเดิมเลยครับเราก็ดัน10ตรงนี้ขึ้นไปเลยถูกต้องไหมครับดันขึ้นไปเลยนะซ้ายมือก็จะเหลือเพียงแค่6บวก4ล็อก x บวก1ฐาน10ขวามือก็เป็น10กำลัง1ถูกไหมครับซึ่ง10กำลัง1ค่าของเขาก็คือ10นั่นเองตรงนี้ทุกคนตามทันนะจากนั้นครูย้าย6ตรงนี้ครับไปลบขวามือก็เลยเหลือเพียงแค่4นะฮะในขณะที่ซ้ายมือเป็น4ล็อก x บวก1ฐาน10ขวามือเป็น4แน่นอนมี4โผล่มาอีกแล้วเราก็ย้าย4ไปหารถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ตัดกันหายไปเลยเหลือเพียงแค่ล็อก x บวก1ฐาน10เท่ากับ1เราก็ดัน10ตรงนี้ขึ้นไปซ้ายมือก็จะเหลือเพียงแค่ x บวก1ขวามือก็เป็น10กำลัง1 10กำลัง1ก็คือ10ตามทันไหมครับต้องการแก้ x แต่มี1มาบวกอยู่ก็ย้าย1ไปลบก็กลายเป็น9เพราะฉะนั้น x ข้อนี้ตอบ9นะครับตอบ9ต่อไปข้อที่9ครับข้อนี้เลยเหมือนเดิมเลยครับ4ตรงนี้เนาะแล้วก็ดันขึ้นไปมาเจอกับ1ส่วน2มันก็กลายเป็น4ยกกำลัง1ส่วน2 4ยกกำลัง1ส่วน2มันก็คือรูท4ถูกไหมฮะถอดออกมาได้เป็น2เพราะฉะนั้นซ้ายมือเลยเหลือเพียงแค่2ล็อกตรงนี้เลยขวามือเป็น2ไปแล้วนะครับตามทันนะ2ตรงนี้ตัดการหายไปอีกขวามือเลยเหลือแค่1นะครับจากนั้นดัน3ขึ้นไปนะครับดัน3ขึ้นไปซ้ายมือก็เหลือเพียงแค่1บวกล็อกตรงนี้นะครับขวามือก็เป็น3กำลัง1 3กำลัง1ซึ่งก็ให้ค่าเป็น3ตามทันไหมครับแต่ว่ามี1มาบวกอยู่ก็ย้าย1ไปลบนะครับก็คือลบ1ขวามือเลยเหลือ2แล้วนะขี้เกียจเขียนลายบรรทัดนะครับจากนั้นดัน2ตรงนี้ขึ้นไปซ้ายมือก็เลยเหลือเพียงแค่1บวก3ล็อกแล้วฮะล็อก x ฐาน2ขวามือดัน2ขึ้นไปหาตรงนี้2กำลัง2ก็กลายเป็น4นะครับจากนั้นเอา1ตัวนี้ย้ายไปลบนะครับเลยเหลือเพียงแค่3นะครับจากนั้นซ้ายมือเป็น3ล็อก x ฐาน2เท่ากับ3 3ตัด3หายไปขวามือเลยเหลือ1นะครับขอมองเป็น1เลยนะซ้ายมือก็จะกลายเป็นล็อก x ฐาน2ดังนั้นดัน2ตัวนี้ขึ้นไปอีกมาเจอกับ1ซ้ายมือก็เหลือเป็นแค่ x เท่ากับ2กำลัง1ซึ่ง2กำลัง1ก็มีค่าเป็น2นั่นเองเพราะนั้น x ข้อนี้ตอบ2นะครับต่อไปข้อที่10ข้อสุดท้ายนะครับล็อกตรงนี้เลยมีค่าเท่ากับ0เหมือนเดิมเลยนะครับครูก็ดัน a ขึ้นไป a ไปเจอกับกำลัง0นะครับ a ไปเจอกับกำลัง0ก็เลยกลายเป็น1กลายเป็น1นะกลายเป็น1แล้วนะครับต่อไปมี1อยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ย้ายไปลบก็เลยมีค่าเป็น0นะครับเพราะนั้นฝั่งซ้ายมือเลยเหลือเพียงแค่ล็อกตรงนี้เลยนะครับมีค่าเป็น0ตามทันไหมครับจากนั้นดัน b ขึ้นไปมาเจอกับตรงนี้นะครับซ้ายมือก็เหลือเพียงแค่1บวกล็อกตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะฮะ b ยกกำลัง0ก็มีค่าเป็น1นะครับ b ยกกำลัง0ก็มีค่าเป็น1ตามทันนะครับจากนั้น1ตรงนี้ย้ายไปลบก็กลายเป็น0นะครับ
ก็เลยเหลือเพียงแค่เท่านี้เท่ากับ0นะครับดัน C ขึ้นไปอีกรอบนึงนะครับซ้ายมือก็เหลือเพียงแค่1บวกล็อก x ฐาน d เท่ากับ c กำลัง0ซึ่ง c กำลัง0ให้ค่าเป็น1 1ตรงนี้ก็ย้ายไปลบก็กลายเป็น0หายไปนะครับก็จะเหลือเพียงแค่ล็อก x ฐาน d เท่ากับ0นะครับเราก็ดัน d ขึ้นไปนะฮะ d ยกกำลัง0นะครับก็จะเป็น x เท่ากับ d ยกกำลัง0ยกกำลัง0มีค่าเป็น1เพราะนั้น x ของเราจึงเท่ากับ1นั่นเองนะครับต้องทบทวนบ่อยๆนะครับสำหรับเรื่องนี้ไม่ยากเลยสวัสดีครับ